เบรกแรกกับเบรกที่2เราไปตรวจสอบโปรเจกต์ต่างๆของกระทรวงคมนาคมแล้วไปตรวจสอบในโครงการของผู้รับเหมาก่อสร้างต่างๆนยยักพัฒเอกชน <ฮะ S 1> ภาครัฐนะคะเดี๋ยวเบรกนี้เรามาดูเรื่องของอุตสาหกรรมเหล็กกันบ้าง <ฮะ S 1> เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการก่อสร้างเหมือนกันนะคะมีการประเมินจากทางกรุงไทยคอมพาสไปวิเคราะห์อุตสาหกรรมเหล็กไทยต้องบอกว่าน่าเป็นห่วงเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเหล็กจากประเทศจีนที่ราคาถูกๆเนี่ยเข้ามาในบ้านเราค่อนข้างเยอะเพราะว่าเหล็ก ราคาถูกจากประเทศจีนเนี่ยเขาก็ล้นสต็อกจากประเทศเขานะคะเขาก็อยากจะมาระบายสต็อกในประเทศเราทําให้ล่าสุดเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี้นะคะมีบางโรงงานในประเทศไทยเขาบอกว่าเขาจะมีความจําเป็นที่จะต้องหยุดสายการผลิตเป็นระยะเวลา1เดือนจริงๆบางโรงงานเราก็เห็นภาพเราด้วยว่ามีการปิดโรงงานไปนะคะเพราะว่าเรื่องของสภาพคล่องทางการเงินเราก็ไม่สามารถที่จะขายเหล็กต่อไปได้อาจจะเป็นเพราะว่าสู้ราคาไม่ไหวด้วยแล้วก็โปรเจกต์ต่างๆในเรื่องของการกอร่อสร้างมันไม่ออกด้วยนะคะ ถ้าไปดูการบริพกเหล็กในประเทศไทยจะพบแบบนี้ด้วยว่าลดลงพอสมควรค่ะครึ่งแรกของปีนี้ประเทศไทยมีการบริพกเหล็กประมาณ8ล้านตันลดลงไปประมาณร้อยละ5.4เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมานะคะแบ่งเป็นทรงแบนแล้วก็ทรงยาวไปดูทีละประเภทกันทรงแบนไม่ว่าจะเป็นเหล็กแผ่นรีดร้อนแผ่นรีดเย็นแผ่นชุบหรือว่าเคลือบโลหะเจออื่นๆที่ใช้ในกลุ่มยานยนต์แล้วก็บรรจุภันธ์นะคะอยู่ที่5ล้านตัน ลดลงร้อยละ4.3ค่ะอันนี้คือส่งแบนนะคะส่วนทรงยาวไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส้นเหล็กข้ออ้อยหรือว่าเหล็กลวดที่ใช้ในอุตสาหกรรมการก่อสร้างเนี่ยในส่วนนี้ก็มีบริโภค3ล้านตันลดลงไปร้อยละ7ก็เป็นผลจากยอดการผลิตรถยนต์ที่ลดลงแล้วก็การก่อสร้างที่หดตัวลงค่ะ แต่ละประเภทเนี่ยขึ้นตัวแดงปรับตัวลดลงหมดเลยนะคะมันก็ส่งตผลกระผลต่อภาพรวมการบริโภคเหล็กของประเทศไทยในปี2567ค่ะซึ่งทางกรุงไทยคอมพาสก็ทํเขาทำตัวเลขออกมาแบบนี้คาดการณ์ว่าตลอดทั้งปี2567นะคะการบริโภคเหล็กของบ้านเราจะอยู่ที่1 5 7 0 0 0 0ตันปรับตัวลดลงประมาณสักร้อยละ3.8ค่ะซึ่งแรงกดดันหลักๆมาจากเรื่องของการผลิตรถยนต์ที่อาจจะหดตัวลงประมาณสักร้อยละ12บวกกับภาคการก่อสร้างที่ปรับตัวลดลงนะคะจึงทําให้การบริโภคเหล็กปีนี้ปรับตัว ลดลงแล้วถามต่อว่าแล้วปีหน้าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรปีหน้ากรุงไทยคอมพาสประเมินนะคะว่า,าน่าจะเห็นการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมเหล็กขึ้นมาบ้างการใช้เหล็กปีหน้าน่าจะอยู่ที่16ล้านตันฟื้นตัวได้ประมาณสักร้อยละ2.1ตามการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมปลายน้ําแต่แม้ว่าปีหน้าจะฟื้นตัวแต่ว่ามันก็ต่ํากว่าค่าเฉลี่ยของการบริโภคเหล็ก5ปีของประเทศไทยซึ่งอยู่ที่ประมาณ17ล้าน3แสนตันค่ะ นอกจากปัญหาการบริโภคที่ปรับตัวลดลงแล้วนะคะอีกหนึ่งปัญหาก็คือผู้ประกอบการที่ทําธุรกิจเหล็กในประเทศไทยต้องเผชิญกับภาวะการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นจากเหล็กของประเทศจีนนะคะเพราะว่าตัวเลขก,การนําเข้าของบ้านเราเนี่ยเพิ่มขึ้นค่ะสัดส่วนเหล็กนําเข้าต่อการบริโภคเพิ่มขึ้นจากร้อยละ65ในปี2 5 6 2มาเป็นร้อยละ69ในปีนี้ปี2567ดค่ะด้วยราคาของเหล็กจากประเทศจีนที่ราคาค่อนข้างถูกนะคะ,คะด้วยความที่เขาเป็นซัพพลายเออร์อันดับหนึ่งของโลกเนี่ย คุณผู้ชมประเทศไทยเราจริงๆก็มีการนําเข้าเหล็กจากประเทศจีนเยอะเหมือนกันนะ<ฆ>ย้อนไปดูสถิติตั้งแต่ปี2560จนถึงล่าสุดปีนี้ก็เลยดีไหมว่าเรานําเข้าเหล็กจากจีนมากน้อยแค่ไหนในปี2561ถึง62นะคะเรานําเข้าอยู่ที่1อยละ20พอมาเป็นปีที่แล้วปี66ปรับขึ้นมาเป็น1อยละ28.9นะคะแล้วก็ปีนี้สัดส่วนโดยประมาณอยู่ที่1อยละ31.8สาเหตุสําคัญที่เหล็กจีนเข้ามาอยู่ในตลาดในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น เพราะว่าอย่างที่บอกไปนะคะว่าประเทศจีนเนี่ยเป็นซัพพลายเออร์หรือว่าผู้ผลิตเหล็กอันดับหนึ่งของโลกเลยนะคะเหล็ก ในตลาดโลกเนี่ยประมาณร้อยละ5 0ถึงร้อครึ่งหนึ่งมาจากประเทศจีนค่ะเพราะว่าประเทศจีนเขาอาจจะมีแร่เหล็กเยอะแล้วก็เรื่องของโรงงานของเขาที่เขาสามารถผลิตได้ประมาณเยอะๆนะคะมี Economy of Scale ก็เลยทำให้ต้นทุนต่อหน่วยของเขาเนี่ยต่ำนะคะทำให้ราคาของเขาเนี่ยดีมากๆส่วนอีกเหตุผลหนึ่งก็คือภาคอสังหาริมทรัพย์ของประเทศจีนเขากาลังเจอภาวะที่ค่อนข้าง เปราะบางอยู่ในขณะนี้นะคะก็เลยไม่มีโครงการใหม่ๆที่จะสร้างขึ้นมาทําให้เหล็กของเขาเนี่ยล้นสต็อกเขาก็มีความจําเป็นที่จะต้องระบายมาในประเทศต่างๆด้วยไปดูราคาเหล็กในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ในบ้านเรากันหน่อยว่าราคาเป็นยังไงนะคะอยู่ที่ระดับ21.3ถึง 25. 25.2บาทต่อกิโลกรัมหดตัวร้อยละ9ถึงร้อยละค่ะเป็นการปรับตัวลดลงในทิศท,ทางเดียวกับราคาของเหล็กจีนก็เป็นที่รู้กันดีนะคะว่าราคาเหล็กไทยเคลื่อนไหวก็มีการปรับตัวไปพร พร,พร้อมกับราคาเหล็กจีนเหมือนกันตั้งแต่ต้นปีนี้ราคาเหล็กจีนขาลงอย่างต่อเนื่องมันลดลงไปอีกนะคะเพราะว่าภาวะตลาดอสังหาในจีนที่มีสัดส่วนในการใช้เหล็กถึง1ใน3ตอนนี้ภาวะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็คาดว่าอสังหาจีนตอนนี้ก็ยังไม่ดีขึ้นเร็วๆนี้แน่นอนจับตาราคาเหล็กก็อาจจะลดลงไปต่อเนื่องอีกค่ะ พอภาพใหญ่มาแบบนี้นะคะเรามาดูในแง่ของรายได้ของผู้ประกอบการที่เขาทําธุรกิจด้านนี้กันหน่อยค่ะเป็นการรวบรวมข้อมูลนะคะของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคุณผู้ชมเป็นรายได้ในรอบครึ่งปีแรกของปี2567นะคะทั้งในแง่รายได้ทั้งในแง่ของสภาพคล่องทั้งในแง่ของความสามารถในการทํากําไรซึ่งมันอยู่ในภาวะที่ไม่ดีเท่าไรนักนะคะ,ะมาดูรายละเอียดกันเลยค่ะบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหมวดธุรกิจเหล็กและผลิตภัณฑ์โลหะ รายได้ของผู้ประกอบการนะคะตัวเลขลกลมๆคือ72,000ล้านบาทลดลงเยอะเลยทีเดียวร้อยละ14.5แรงกดดันก็มาจากการหดตัวของอุตสาหกรรมปลายน้ำทั้งการผลิตรถยนต์ทั้งภาคการก่อสร้างราคาเหล็กก็อยู่ในเทรนขาลงต่อมามาดูในแง่ของสภาพคล่องค่ะสะภาพคล่องค่อนข้างน่ากังวลนะคะเพราะว่าเขาพบว่าผู้ประกอบการที่ทาธุรกิจเหล็กมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่มากขึ้นมันสะท้อนจากแคชไซเคิลหรือว่าวงจรเงินสดนะคะเขาพบว่าวงจรเงิน ส่ของผู้ประกอบการที่ทําธุรกิจด้านเหล็กมันยาวมากขึ้นประกอบกับอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็วก็แย่ลงค่ะโดยบริษัทเหล็กในตลาดหลักทรัพย์มีวงจรเงินสดนานขึ้นจาก125วันเมื่อปีที่แล้วมาเป็นร38วันในปีนี้นะคะมันหมายความว่าพอแค่ชัยเคิลมันยาวขึ้นคือผู้ประกอบการเขาต้องรอนานมากขึ้นกว่าที่เขาจะสามารถเรียกเก็บหนี้หรือว่าเก็บรายได้เข้ามาบุ๊กได้นะคะในขณะที่บริษัทถ้ามีสภาพคล่องไม่ดีก็อาจจะบริหารจัดการได้ค่อนข้างลําบากเหมือนกันปัญหาสภาพคล่องของกลุ่ม ก็สะท้อนเรื่องของอัตราส่วนของเงินทุนหมุนเวียนเร็วโดยเฉลี่ยที่มันลดลงจาก0.76เท่ามาเหลือ0.7เท่าผู้ประกอบการาราวๆร้อยละ50ถึง55นะคะหรือประมาณสัก10ถึง11บร,ริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างก็มีปัญหานี้ด้วยกันทั้งนั้นก็คือวงจรเงินสดนานขึ้นแล้วก็อัตราส่วนหมุนเร็วที่มันแย่ลงค่ะส่วนความสามารถในการทํากําไรนะคะผู้ประกอบธุรกิจเหล็กในปีนี้ส่วนใหญ่ก็จะต้องเจอกับภาวะที่เรียกว่ากําไรสุทธิติดลบหรือว่าขาดทุนสุทธินั่นเองนะคะเพราะว่าธุร กิจเหล็กมีอัตรากำไรสุทธิเฉลี่ยร้อยละ4.6ติดลบหนักกว่าเมื่อปีที่แล้วนะคะที่ติดลบอยู่ที่ร้อยละส5ส่วนหนึ่งเพราะว่าทิศทางราคาเหล็กเนี่ยมันลดลงนะคะอาจจะต้องไม่แข่งราคากับประเทศจีนด้วยหรือเปล่าแล้วก็ส่งผลทาให้ผู้ประกอบธุรกิจเหล็กจะต้องเจอกับความเสี่ยงทางด้านเรื่องของการขาดทุนทางราคานะคะหรือว่า stop loss เพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้กรุงไทยคอมพาสยังรายงานแบบนี้ด้วยนะคะบอกว่ากว่าครึ่งของผู้ประกอบการซึ่งคิดเป็นจํานวน11%บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ก็เจอปัญหา ในเรื่องของการขัดทุนสุทธิในช่วงครึ่งปีแรกซึ่งบริษัทที่ขัดทุนมากที่สุดมีอัตรากำไรสุทธิติดลบหนักถึงร้อยละ86.5ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Business Watch นะคะและอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ t n, n ช่อง16ค่ะจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ